สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันดวง1นาทีกับดร.เทมทารุคัสนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่9ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับเรามาดูว่าสัปดาห์กลางเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจ TikTok ดร.เทมทารุคัสนะครับแล้วก็สิ่งแรกก่อนจะเริ่มคลิปเลยก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องๆเทวดาตัวน้อยๆนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำภูไปเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากๆเลยไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจถึงคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องทุกท่านด้วยแล้วกันเนาะสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็การเดินทางฝนตกน้ำท่วมชาวกรุงเทพเหนื่อยสาหัสกันมากเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนหนักหน่วงกันมากเป็นกำลังใจให้นะครับกลับบ้านยังไงก็เดินทางรถราก็ยังไงก็ช่วยกันบำรุงรักษากันหน่อยเนาะช่วงนี้น้ำเข้าอะไรก็ดูแลกันหน่อยแล้วกันนะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ชาววันอังคารกับชาววันพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้างนะครับชาววันอังคารก่อนแล้วกันเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพจ TikTok ดร.เทมทารุคัสด้วยครับชาววันอังคารนะตั้งจิตไปพร้อมกันสื่อมาที่มือครับชาววันอังคารเหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องหรือทำอะไรบางอย่างนะครับอึดอัดใจหนักใจนะครับให้ระวังโรคหัวใจสำหรับบางท่านนะเรื่องกับเรื่องหลอดเลือดหรือโรคหัวใจการสูบฉีดความดันแล้วก็พูดถึงคนรักนะครับอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนรักถ้าคนโสดก็จะมีคนที่จะเข้ามาแต่ให้ระวังคำว่ารักซ้อนรักสามเศร้าหัวใจดาบเสียบขึ้นมาเลยนะครับตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่ว่าจะซ้ายหรือจะขวาสิ่งที่คุณเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชาววันอังคารคิดเรื่องการเงินนะช่วงเนี้ยคิดเรื่องการเงินหรือหาเงินอะไรบางอย่างนะครับแต่คุณไม่ต้องกังวลหรอกเพราะคุณเป็นคนฉลาดเป็นเดอะเมจิเชียนทำอะไรก็ตามจะทำออกมาได้ค่อนข้างดีอาจจะพูดถึงหมอพยาบาลหรืออะไรบางอย่างหรือครูบาอาจารย์ก็เกิดขึ้นได้นะครับงานที่คุณไม่เคยทำสัปดาห์นี้คุณจะทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าชาวพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้างชาวพุธกลางวันนะโอ้ช่วงนี้แบบหอบภาระความรับผิดชอบอะไรหลายอย่างหลายสิ่งมากเลยปวดหัวเหลือเกินเหมือนต้องลุยต้องสู้อะไรบางอย่างแต่ก็ต้องทำต่อทั้งที่ไม่อยากทำนะแต่ก็ต้องทำเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้มีเงินมาจ่ายออกตลอดช่วงนี้ซับจางมากต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยนะครับและที่สำคัญคือใจนี่อยากจะหาเงินเยอะๆคิดเรื่องการเงินหรืออะไรบางเงินจากผู้หญิงคนนี้ก็เกิดขึ้นได้นะไพ่ The Strength ผู้หญิงที่มีอำนาจที่เหนือกว่าอาจจะตัวคุณเองก็ได้อาจจะเป็นหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นคนที่มีอำนาจเหนือกว่าแฟนด้วยเช่นกันคุณมีความรู้สึกทุกอย่างมันดูช้าจังเลยและสำหรับบางท่านเป็นคนเจ้าชู้กุ้มกิ่มเหมือนกันนะ